็จากการเร่งรัดลงพื้นที่เมื่อวานก็ทำให้เราพบศพนะครับคุณปีเตอร์นะครับนะซึ่งได้มีการฆ่าศพที่เรื่องมีการฆ่าคุณปีเตอร์แล้วเอาศพมาเก็บไว้ในถังเย็นนะครับซึ่งก็ตรงที่เราสันนิษฐานเอาไว้อยู่แล้วนะว่าตัวคุณปีเตอร์เนี่ยน่าจะไม่มีชีวิตแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราพบแล้วก็เก็บร่องรอยพยานฐานทั้งหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือ DNA นะครับจึงรวบรวมพยานฐานขอมัดหมายจับต่อศาลในเช้ารุ่งขึ้นคือวันนี้นะครับศาลอาญาได้มัดหมายจับทั้งหมด3ลายนะครับนะก็ตั้งแต่โอลอฟเพตรานะแล้วก็คาริมนะฮะนะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเราได้ออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะแล้วซ่อนเร้นทำลายศพนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเพตราเนี่ยเราติดตามจับกุมตัวได้แล้วนะครับนะพร้อมทั้งเรายังได้ตัวนิโคนะครับนิโคเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะนิโคเนี่ยก็เหมือนกันนะครับวันนี้ผมได้สั่งการไปแล้วในเรื่องของการขอมาออกหมายจับในส่วนนิโคนะครับนะวันนี้ส่วนในส่วนของผู้ต้องหาอีก2คนนะครับขณะนี้ยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับนะวันนี้เราทราบข้อมูลและบางส่วนนะเดี๋ยวกำลังเร่งทำงานกันอยู่นะครับค่ำนี้ผมจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่พัทยานะครับ4 ทุ่มนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับนะเดี๋ยวกำลังเร่งรัดทำงานกันอยู่ขณะนี้นะครับ